กราบสวัสดีมิตรรักแฟวๆทุกท่านครับแน่นอนเรากลับมาอีกครั้งนะครับนี่คือพัฒนาการก้าวสำคัญที่ย่ำอยู่กับที่ของ What The Food นะครับนี่คือรายการ Train to What The Food Season 2คุณย้ายผมทำอะไรวันนี้จะให้มาฝึกใช้ไมโครเวฟเพื่อการทำอาหารเตรียมตัวดูเลยนะฮะ นี่คือ1 EP ที่คุณจะได้เห็นความชาญฉลาดจากคุณนนทนนท์ในทุก EP เนี่ยที่คุณได้เห็นเนี่ยต้องบอกแล้วนั่นคือภาพมายาที่ผมได้เซตติ้งเอาไว้400กิโลกรัมใช่ไหม400กรัม400กรัมพอเห็นไหมนี่คือครัวคนโง่ EP 2แล้วครับอะไรวะเนี่ยต้นหอมอ่ะขึ้นช่ายไม่น่าเชื่อนะครับทำมาจะ10 EP แล้วยังเรียกเมนูไม่ถูกเมล็ดทานตะวันเหรอเม็ดกระเทียมมันไม่ใช่เมล็ดทานตะวันใช่ไหมให้ผมเดาวัตถุดิบไม่ต้องดมหรอกฮะดูกระเทียมกระเทียมไม่ใช่หอมอันนี้หอมซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะเฉิดฉายนะเพราะไมโครเวฟนี่ผมว่าจริงๆมันทำง่ายมากนี่คือไส้กรอกใช่ไหมให้ผมเวฟไส้กรอกอันเริ่มแรกก่อนเลยเปิดไงอันเนี้ยไม่ใช่ไมโครเวฟผมเป็นไมโครเวฟจากออฟฟิศนะครับเขาพูดตรงๆเลยว่าไมโครเวฟผมเนี่ยจะมีพ่อแม่หรือพี่ชายผมใช้ก่อน1 ที 1 ทีเนี่ยเขาก็จะตั้งอะไรเรียบร้อยในเมมโมรี่ผมก็คือมึงหมุนไปแค่นาทีหรือนาทีครึ่งถ้าของมันใหญ่แต่ความร้อนเท่าไหร่ฮะต้องห้ามบานด้วยหรอเอ้ยไม่ได้ดิอย่างนั้นมันยากไปแล้วนะความร้อนไม่เคยใช้เปิดนะนะโอ้ยยุ่งยากจังเลยเว้ย800คืออะไร800 วัน อันนี้คือเวฟหรือตั้งศพโทษทีมีต้มแกงอ๋อคือมันมัลติแล้วข้าวนี่คืออะไรคือหุงข้าวได้ด้วยเหรอเมนูไทยก็มาตั้งเอ้ยนี่เฉพาะปุ่มในหุงก็สนุกแล้วล่ะข้าวได้นะครับยินดีจะดึงเทปนี้ออกให้ท่านไมโครเวฟก่อน800วัตต์ใช่ไหม1นาทีเริ่มทำงานเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะ800เลยเหรอวะที่เรากินกินกันนี่800เหรอ It's a trap It's a trap โจทย์คืออะไรห้ามแตะเมื่อกี้เสียงอะไรใส่หนูเป็นเข้าไปปะเมื่อกี้เสียงแบบตุ่มตุ่มอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นเล่นไปนะเต้าหู้ห้ามแตกห้ามถ้าเห็นกล้องข้างหลังคุณจะเห็นคุณจูนที่เป็นผู้ดูแลผมนะฮะทำเรียกชั่นอย่างนี้เลยนะเรามาลองทำวิธีถูกต้องกันนะครับบัง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 30 วินาทีวนรอบเมนเลยมีผลว่ะเพราะนั้นการบ้างแสดงว่าอะไรขึ้นทิปส์ครับทุกคนครับและนี่นะครับคือสเตจ2ของวันนี้นะครับเวฟซาลาเปายังไงให้กลับมาน่ากินครับผมเดา800วันเหมือนเดิมมันต้องเป็นโหมดต้มปะข้าวดีอุ่นข้าวดีเพราะซาลาเปาเป็นแป้งผมให้สัก3นาทีผมว่าความการนึ่งมันต้องใจเย็นและพิถีพิถันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ทิศมันร้อนมันนุ่มแหละแต่มันนุ่มข้างบนน่ะนี่คือการนึ่งสำหรับเอาที่ถูกต้องนะครับเหมือนไหว้บรรพบุรุษเหมือนกันนะคิดถึงอากงไหมอ่ะ30 วินาทีสุดท้ายครับคุณผู้ดูที่ดูตอนนี้นะครับระหว่างนี้นะครับรบกวนนะครับโทรมาที่เบอร์1900-1900นะครับเทพธิดาพยากรณ์รอท่านอยู่นะครับต้องเป็นซาลาเปาที่นุ่มฟูเท่านั้นนะครับเฮ้ยโคตรนุ่มนี่นุ่มฟูสู้มือเป็นเล่นไปบีบเหรอร้อนมากมาบีบมา มาแบะมาแบะออกมาแม่ทีมงานอยู่ข้างหลังไปแล้วครับอย่างที่2ครับเป็นเล่นไปนะคือที่บ้านมีเครื่องปิ้งขนมปังเลยไม่เคยเอาขนมปังเข้าไมโครเวฟเวฟแบบสุดตัวนาทีครึ่งก็ได้อะไรอ่ะคนในบ้านผมนะฮะโผล่มานะฮะแล้วก็มันแห้งแบบเนื้อของขนมปังหายไปเลยอ่ะเรามาลองทำวิธีถูกต้องกันนะครับอันนี้เราพรมแล้ว
โอ้โหผมบอกเลยอย่างกับขนมปังปลา2นาทีผมรู้สึกได้เลยว่าหลังจากการทดสอบของเทรนด์ตัวเดอะฟู้ดเนี่ยนะสามารถ approve ได้แล้วอ่ะผมนี่คือโฮสต์ตัวจริงของรายการแห่งนี้เลยนี่คือเสียงสวรรค์เฮ้ยอุ้ยนุ่มสรุปคือใส่น้ำแล้วช่วยว่ะช่วยให้ขนมปังมันนุ่มฟูแล้วไม่แห้งก็ในวิธีนี้เวิร์คครับผมเป็นเล่นไปนะอันนี้ผมพอมีความรู้นะฟิลเหมือนไข่น้ำผมขอเดาความร้อนก่อน800อ่ะฮะ5นาทีขอเวลาสัก5นาทีบอกหน่อยคนดีนะสิแม่เรามีเตาทำขนมทำไมอ่ะบ้านเราไม่ได้ทำขนมอะไรเลยอ่ะอย่าไปกลัวเอาจริงอย่าไปกลัวคิดว่าค่าซ่อมครัวแบบค่าซ่อมไม่ว่าแต่ข้าจะไม่ปล่อยพวกแกออกไปบอกเลยถ้าครัวมีปัญหาขึ้นมาอุ๊ยควันอย่าลืมสิบ้านผมมีเตาอบแล้วเราจะไม่มีถุงมือจับได้ไงแม่จ๋าแม่จ๋ามีถุงมือความร้อนไหมมีไหมขอดูอย่าบอกนะว่าทีมพ็อปเอามาใส่ไว้นะมาครับเรามาลองทำวิธีถูกต้องกันนะครับเขาบอกให้เจาะที่ไข่แดงก่อน 4-5 รูเอาน้ำพรมไปนิดหน่อยใช้ไฟ800วัตต์แล้วก็ต้องคอยเช็คตลอดทุกๆ30วินาทีโอ้โอ้เป็นไงคอมเพลกันดูใช้ได้นะเป็นเล่นไปนะอย่าบอกนะว่าเกี๊ยวกุ้ง 4P เหรอสวัสดีครับมาครั้งแรกใช่ไหมครับมาครั้งแรกนะครับโอ้ยินดีนะฮะยินดีมากเลยครับทุกคนครับและนี่คือและนี่5 4 3 2และนี่คือนะครับลูกค้าคนสำคัญครับส่งเสียกับเกี๊ยวกุ้ง 4P ครับสำหรับใครที่ทานครั้งแรกนะครับแน่นอนว่าเกี๊ยวกุ้ง 4P เนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิธีทำอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็คือแล้วก็ทำได้ง่ายๆแต่ใครที่อยากไหนๆดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวทำไปพร้อมกันบอกเลยว่าง่ายและไม่ต้องลุ้นจนตัวโก่งเกือบตายเหมือน 3-4 อย่างที่เราทำกันมาเมื่อกี้อย่างแรกเลยครับเปิดฝาขึ้นมาก่อนทันทีที่เปิดออกมานะครับต้องบอกนะครับว่าแป้งเกี๊ยวของเขานะครับบางเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเกี๊ยวกุ้ง 4P นะครับเนื้อเขาเนี่ยใช้มือในการห่อนะครับด้วยการจับจีบแป้งเกี๊ยวนะครับทำให้ได้รูปลักษณ์ที่สวยงามแบบนี้เลยทีนี้ในเกี๊ยวกุ้งนะครับสังเกตง่ายมากมันจะเห็นเส้นเป็นขอบอยู่ขอบเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยนะครับใส่น้ำเข้าไปเป็นอย่างนี้ครับแต่จับ2มือมันจะเหมือนกวดน้ำนะครับและเราก็เปิดไมโครเวฟนะครับพร้อมกับนะครับหลายๆคนมักจะเวฟแล้วไม่ค่อยปิดฝาหรือบางคนเวฟแล้วปิดฝาคือปิดสนิทนะครับจริงๆนะครับง่ายๆเลยเราแค่เหมือนแปะๆให้เขาแบบเกิ่งๆไว้อย่างเงี้ยหลวมๆไว้อย่างนี้ให้เขาได้โฟลว์อากาศนิดนึงไม่ให้มันแน่นเกินไปนะแล้วเรานะครับพอวางแล้วนะครับปิดฝาครับถ้าบ้านใครที่มี900วัตต์นะใช้900วัตต์ครับแต่ว่าตัวนี้มันสุดที่800เราก็เป็น800นะครับแล้วก็ไปที่3นาทีครับแล้วก็เริ่มซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าสำหรับเกี๊ยวกุ้ง 4P นี้นะครับถ้าใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นป้ายโฆษณาของคุณอิงวรันธรนะครับขึ้นชื่อว่าเกี๊ยวกันไหมครับเหมือนกับแป้งของผมเมื่อกี้เลยนะครับเขาบอกว่ามันลิงก์กับความเชื่อใช่ไหมเขาบอกว่ากินเกี๊ยวแล้วจะโชคดีนะครับเพราะว่าเกี๊ยวเนี่ยเป็นอาหารมงคลของชาวจีนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าชาวจีนเนี่ยเชื่อว่ายิ่งเกี๊ยวชิ้นใหญ่อวบอ้วนน่ากินนะครับถ้าได้มีโอกาสกินแล้วก็จะยิ่งมั่งคั่งโชคดีนะครับที่ทาง CP นี้จัดสิ่งดีๆแบบนี้ให้มาอยู่ในมือเราเพียงแค่เอาเข้าไมโครเวฟเท่านั้นเองนะครับเฮ้ยสโลแกนใหม่ปะครับเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเกี๊ยวกุ้ง CP นะครับเหมาะมากๆเลยนะกับชีวิตประจำวันของเรานะหอมมากๆเลยอ่ะนี่ครับทุกคนครับทุกคนนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ต้องว้าวเสียเวลาเลยเพราะว่าผมเจอกุ้งไซนี้จากเกี๊ยวกุ้ง CP มาเป็นประจำและนี่คือเกี๊ยวกุ้ง CP ครับแล้วได้ยินเสียงเนื้อกุ้งปะคือพอกินแล้วพอไม่จ่อแล้วเราค่อยๆเคี้ยวอ่ะเนื้อกุ้งอ่ะมันเด้งสู้เราตลอดเลยเว้ยต้องบอกเลยครับทุกคนครับว่าเกี๊ยวกุ้ง CP นะครับทำจากกุ้งเต็มตัวนะครับ
ชิ้นใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ห่อด้วยแป้งบางเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นะคือกุ้งมากกว่า 80% น่ะที่เหลือเป็นแป้งห่อบางๆสวยๆนะครับพร้อมนะครับยังมีน้ำซุปหอมกรุ่นนะครับกลมกล่อมมากๆเลยนะครับกินแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้สึกเลยนะว่ามันมีกุ้งเน้นๆจริงๆนะครับอร่อยเต็มคำในทุกๆคำมากครับเกี๊ยวกุ้งซีพีนะครับทุกคนครับมี2ขนาดด้วยกันนะครับคือแบบถ้วยนะครับ145กรัมนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับที่ 7-Eleven นะครับหรือจะเป็นโลตัสก็ได้หรือว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าแบบถุงแพ็คเกจสุดคุ้มตัวนี้นะครับขออนุญาตวางก่อนนะฮะผมอยากพรีเซนต์ครับและแบบถุงแพ็คสุดคุ้ม250กรัมตัวนี้นะครับ1ซองนะครับบรรจุทั้งหมดนะครับ3ชุดด้วยกันนะสามารถไปหาซื้อได้นะครับที่แมคโครทุกสาขาเลยนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถพกไปได้ครับโอ้ยสะดวกจังเลยอ่ะเนี่ยเพื่อนหิวเหรอนี่อันนี้คือป๊อปคอร์นแต่ผมบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยไม่น่าพลาดเพราะว่าอะไรฮะคุณส่งได้ที่คุณไม่ดูด้านเลยนะครับว่ามันวิธีทำอยู่ด้านหลังเอ้ยง่ายง่ายขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ800วัตต์3นาทีเหรอผมไม่เคยทำป๊อปคอร์นอ่ะเสียงนี่คือดีหรือไม่ดีร้อนมากแม่บอกว่าก็อย่าบอกแม่สิเออออกไปเลยครับเดินทางมาอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ของผมนะครับเราไม่เคยใช้ฟังก์ชันการละลายน้ำแข็งของไมโครเวฟภูมิปัญญาของบ้านผมนะครับคือการวางตากแดดไว้ผมเห็นอยู่ปุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือปุ่มเลยร้อยเกิร์ลนี่ไงมันจะมีปุ่มละลายน้ำแข็งตรงนี้อยู่นะทุกคนซึ่งอันนี้ตอนจริงตอนแรกไม่คิดว่าทีมงานจะให้มาทำอะปกติที่พี่ทำอะคือไมโครเวฟมันละลายได้มันไม่สุกไปเหรอวันศุกร์แต่นั่นคือไมโครเวฟที่ไม่มีระบบละลายน้ำแข็งถูกปะมีด้วยเรามาดูครับว่าคุณผู้ชมครับว่าในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับข้างในยังแข็งแต่ว่าไม่สุกซึ่งนั่นก็เพียงพอสำเร็จแล้วครับเฮ้ยแต่พี่พิมมีวิธีนี่ใช่ไหมไฟกลาง200วัตต์ 3-4 นาทีสำหรับไมโครเวฟที่ไม่มีโหมดดีฟรอสต์แน่นอนนะครับวันนี้นะครับเป็นศักยภาพของไมโครเวฟที่มาทำได้แต่ท่านถามว่าอันไหนที่ทำแล้วสุดดีสุดเพราะว่าแบบง่ายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนั่นก็คือเกี๊ยวกุ้งซีพีสุดยอดเป็นไงมันไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วเราแค่เติมน้ำเวฟ3นาทีจำแค่นี้เติมน้ำเวฟ3นาที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 เกี๊ยวกุ้ง CP ไปซื้อกันนะครับผมเอ้ยห้องจองกันเฉยเลยเพลงอะไรวะเนี่ยแน่นอนนะครับนี่คือ Train to What the Food Season 2นะครับวันนี้หวังว่าน่าจะมีทริคที่หลายคนเอากลับไปใช้ได้เพราะไมโครเวฟเป็นสิ่งที่อย่าช่างว่าทุกบ้านทุกห้องต้องมีน้องๆที่อยู่คอนโดอยู่หอจะต้องมีไมโครเวฟอยู่แล้วยังไงเอาไปลองใช้กันดูเวิร์กไม่เวิร์กยังไงมาบอกกันด้วยนะมันอาจจะไม่เวิร์กทุกวิธีก็ได้ยังไงไปลองใช้กันดูแล้วก็ที่สำคัญครับฝากติดตาม What the Food Season 2ไว้ด้วยนะครับซีซั่นนี้สนุกมากแล้วก็มีแขกรับเชิญนะครับเพียบไปหมดเลยนะครับไปติดตามกันได้นะครับรายการ What the Food Season 2ผมนนท์ลาไปก่อนสวัสดีครับ